รัตนตรยัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะสามสิ่งนี้เท่านั้นที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราในยามที่มีทุกข์ก็สามารถพึ่งท่านได้ชีวยบำบัดทุกข์บำรุงสุขเมื่อมีสุขแล้ว้าระลึกถึงรัตนะทั้งสามนี้ ก็เพิ่มเติมความสุขได้และพระรัตนตรยนะัยเนี่ยป็นแหล่งรวมแห่งความสุขความมันเทิงความเบิกบานใจซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราทุกๆคนหากทุกคนในโลกเข้าถึงสรณะอันสูงสุดนี้ได้ความทุกข์ทั้งหลายก็จะดับหมดเพราะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่ท่านเรียกว่าเอกันตะ บรมสุขคือเป็นสุขล้วนๆไม่มีทุกข์เจือปนเลยจะเข้าถึงรัตนาทั้งสามนี้ได้นะต้องทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเดียวเท่นั้นแหละมีวาละพระบาลีที่ปรากฏในคุตกนิกายธรรมบทว่าตสมาวินัยยะมัดเฉรัง ทัชชาทานังมลาพิภูปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิทถาโหนติปานินังบุคคลควรกำจัดความตรณีอันเป็นสนิมในใจให้ทานเถิดเละบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าการให้นะ่ะเป็นอริยะประเพณี ีผู้รู้ทรงสรรเสริญแม้เราจะรู้ว่าการให้ทานเป็นสิ่งที่ดีแต่การนำทานที่จะให้ได้ผลมากเป็นมหาทานบาร,รมีนั้นจะต้องรู้จักวิธีการให้ทานที่ถูกต้องและถูกเนื้อนาบุญด้วยการนำทานที่จะให้ได้ผลมากใจของเราจะต้องใสสะอาดบริสุทธิ หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายทานนั้นจึงจะเป็นมหาทานบารมีเป็นมหาคตากุศลเป็นกุศลใหญ่ที่จะนับจะประมาณมิได้การให้ทานที่ได้บุญมากทั้งผู้ให้และผู้รับต้องมีความบริสุทธิ์และวัตถุทานก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยคือได้มาด้วยความชอบธรรม ยิ่งถ้าเป็นผู้รับเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐได้เ,ดเข้าถึงพระรัตนตรยัยเป็นน,นหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยภายในผลบุญที่เกิดขึ้นย่อมเป็นสงไขยอัปปมานังคือไม่สามารถจะคำนวณได้ว่าได้บุญเท่านั้นเท่านี้แม้ว่าผู้รับเนะี่ยยังไม่หมดกิเลสแต่ถ้าตั้งใจปฏิบัติ เพื่อให้หลุดพ้นจากอสวะกิเลสคือมุ่งกำจัดราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปมหานิสงนั้นก็จะมังเกิดขึ้นอย่างไม่มีประมาณเหมือนอย่างนายบุญชาวนาได้เปลี่ยนฐานะจากในบุญชาวนานะเป็นบุญเศรษฐีหรือธนเศรษฐี เพราะอนุภาพบุญที่เกิดจากการให้ทานได้จิตที่เลื่อมใสและกระทำถูกเนื้อนาบุญนี้เองเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามารับฟังชีวาประวัติของปุณณเศรษฐีซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญอาจารย์กรุงราชจะคืกันนะจ๊ะในอดีตมีครอบครัวชาวนาครอบครัวหนึ่ง สามีออกไปไถนาแต่เช้าตรู่ทุกทุกวันจนภรรยาจะทำอาหารและนำไปส่งให้ที่ท้องนาในวันนั้นพระสารีบุตรเถระออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆเดินมินาบาผ่านมาพรยังในบุญซึ่งกำลังนำอาหารไปให้สามีพอได้เห็นพระก็บังเกิดความเลื่อมใส อยากจะทำบุญกับพระเถระนางได้คิดไปว่าบางวันเราอยากจะทำทานแต่ก็ไม่มีทายาทธรรมเราตั้งหาช้ากินข้าบางวันมีทายาทธรรมแล้วแต่ก็ไม่มีพระมาโปรดตอนนี้ทายาทธรรมของเราก็มีพร้อมแล้วพระก็มาโปรดแล้ว เราควรทำบุญวันนี้แหละโดยจิตที่เลื่อมใสในพระเถระจึงน้อมถวายอาหารมื้อน,นั้นแด่ท่านในขณะที่เอาข้าวใส่บาตรด้วยความเลื่อมใสนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานให้พระเถระได้ยินว่าด้วยบุญที่ได้ถวายทางครั้งนี้จงโนมันดาลให้ดิฉันพ้นจากชีวิต ยากเข็นในโลกนี้ได้เธอเจ้าค่าเพระเถรละท่านให้พรสันส้นๆว่าอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวัสมิจตุขอให้สมปรารถนาในทุกเรื่องนางก็ชื่นใจปีติขนลุกชูชันทีเดียวเบิกบานใจมากไม่กังวลว่าสามีจะง,งดกิดหรือเปล่า แล้วได้กลับบ้านไปเตรียมอาหารมาใหม่เพื่อจะนำไปให้สามีที่รอคอยอยู่กลางทุ่งนาสามีกำลังเหน็ดเหนื่อยและกำลังหิวมากพยาพอเห็นสามีกำลังเหนื่อยก็ส่งยิ้มไปก่อนและพูดจาด้วย้อยคำาท่ไพเราะหาน้ำหาท่าให้ดื่มพอจิตใจสบายดีแล้วก็จัดอาหารให้รับประทาน แล้วก็พูดว่าวันนี้ที่มาส่งช้าน่ะเพราะฉันเตรียมอาหารมาตั้งใจว่าจะนำมาให้พี่นี่แหละแต่พอเอิญเจอพระเสก่อนผิวพันท่านเปล่งปลั่งผ่องใสเหลือเกินฉันเห็นแล้วจึงอยากทำบุญก็เลยเอาอาหารใส่บาตรทำบุญไปจนหมดจึงต้องกลับไปทำมาให้พี่ใหม่ พี่ตั้งจิตอนโมทนาด้วยเถอะนะนายบุญก็ใจบุญสมชื่อแม้จะเหน็ดเหนื่อยมาพอได้ยินข่าวบุญก็สาธุบอกว่าดีแล้วน้องเอ๋ยที่ได้ตักบาตรพระเพราะเมื่อสักครู่พี่ก็ได้ถวายน้ำแล้วมาจำรับฟันแกท่านไปเหมือนกัน โดยจิตอันเลื่อมใสนั่นแหละกระแสทานแห่งบุญจึงส่งต่อมาถึงในบุญทันทีหลังจากทานข้าวเสร,ร็จก็ศีรษะหนุนตักภรรยานอนพักผ่อนอยู่คู่หนึ่งตอนนั้นใจสบายทีเดียวพอลืมตาขึ้นมามองดูนาที่ไถไปเมื่อเช้าพื้นดินก็ได้กลายเป็นทองคำไปหมดในบุญจ้องมองดูด้วยความตะลึง แค่ไปเชื่อสายตาตัวเองเนะี่ยจึงถามภรรยาว่าน้องเห็นไหมนั่นอะไรเนะี่ยบริเวณที่พี่ไถานาเมื่อเช้ามันกลายเป็นทองคำเหลืองอรามไปหมดแล้วแม้ภรรยาก็มองเห็นเช่นเดียวกันจึงไปเอาก้อนดินที่เป็นทองนั้นนะทดลองทุบก,กับง,งอนไถดูจึงรู้ว่าเป็นทองแน่นอน ก็เกิดความปีติในความมหาศัรรย์แห่งบุญที่พลิกดินเป็นทองคำนายบุญก็ได้ชวนสีภรรยาไปกราบทูลพระราชาพระโปรดส่งคนไปขนทองที่เกิดขึ้นน้งหมดก็สู่ท้อมละครงเถิดพระราชาทรงรับสั่งให้เทียมเกวียนขนทองของนายบุญมาจากสถานที่ ที่พวกราชบุรุษไปเห็นทองคำมากมายก็เกิดความอัศจรรย์ใจได้พากันกลา่าวด้วยความไม่รู้ว่านี่เป็นทองคำของพระราชาจากนั้นก็หยิบก้อนทองขึ้นมาดูทองสุกปรังที่ปรากฏต่อหน้านั้นก็กลับกลายเป็นก้อนหินไปเสียแล้วยังไม่ทันหายอัศจรรย์ใจพวกราชบุรุษ ก็ต้องตกใจไปตามๆกันอีกทั้งกลัวพระราชาอาจจะใหญด้วยเพราะโทษฐานที่ทำให้ทองกลายเป็นดินพระนระราชาทรงทราบเรื่องเข้าก็รับสั่งว่าให้พวกท่านพูดว่าทองคำเหล่านี้นะ่เป็นของนายบุญเมื่อกลับไปดูใหม่และพูดตามที่พระราชาทรงรับสั่งกา้านนินที่ถือขึ้นมา ก็กลายเป็นทองเหมือนเดิมพระราชบุรุษจึงขนทองมากองไว้ที่พระรานหลวงกองสูงประมาณเท่าต้นตาลพระราชาปโปรดให้เรียกพวกพ่อค้ามาตรัสถามว่าในตระกูลของใครมีทองกองสูงเท่านี้ไหมพระสงทราบว่าไม่มีใครนะ่ะมีทองมากเท่านี้ ก็พระราชทานทองคำทั้งหมดคืนให้ในบุญเหมือนเดิมแล้วทรงแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีโดยขนานนามใหม่ว่าธนะเศรษฐีนายบุญเมื่อได้เป็นเศรษฐีแล้วก็ไ่ประมาทได้ทำการฉลองตำแหน่งเศรษฐีโดยการจัดงานมงคลได้ไปกราบนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก ปรรับสังฆทานตลอดเจ็ดวันในวันสุดท้ายนะ่พระรบรมศาสดาทรงทำการอนุโมทนาในทานของปุณณเศรษฐีและครอบครัวเมื่อจบพระธรรมเทศนาท่านเศรษฐีภรรยาและลูกสาวก็ได้บรรลุธรรมเป็นประโสดาบันเป็นผู้เลื่อมใส ไม่คลอนแคลนในพระรัตนตรัยได้ตั้งใจสั่งสมบุญจนตลอดชีวิตเห็นไหมจ๊าะ,ะการทำบุญถูกเนื้อนาบุญเป็นบุญยลาภอันยิ่งใหญ่ทีเดียวผู้ที่มีบุญมากนั้นในการก่อนท่านได้ทดําในสิ่งที่ใครๆทําได้ยากมีใจเต็มเปี่ยมไม่เสียดายทรัพย์ หรือแม้กระทั่งชีวิตทำถูกเนื้อนาบุญทำกับผู้บริสุทธิ์เวลาบุญส่งผลเราฟังแล้วก็แทบไม่น่าเชื่อว่าผู้มีบุญมากไม่ต้องทำมาหากินอะไรเลยแค่ตรึกระลึกนึกถึงบุญเท่านั้นสมบัติใหญ่ก็ไหลมาเทมาแล้วเพราะสมบัตินะั้มีอยู่แล้วในโลก ถ้ามีบุญก็รวมสมบัติได้สมบัติน่ะเป็นของกลางของโลกมีไว้ให้เฉพาะผู้มีบุญที่มีดวงบุญสุกใสสว่างอยู่ภายในเท่านั้นถ้ามีบุญมากเท่าไหร่บุญก็โดดเข้ามา,าใจบริสุทธิ์สว่างมากทอดทานแห่งบุญจะอยู่ในศูนย์กลางกายก็มีแรงดึงโดดมาก สมบัติทั้งหลายก็จะหลั่งไหลามาสู่ผู้มีบุญให้ได้ใช้ตามใจปรารถนาบุญจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะติดตามเราไปในภพชาติบึงหน้าเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งปวงดังนั้นให้ลูกหลูกทุกคนมันสร้างมหาทานบารมีกันให้เต็มที่ โดยจะพระบุญจากการทาอดกรถินสามคัคคีที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันนี้ก็ให้ทุ่มเทชีวิตจิตใจตักตัวงาบุญให้มากมายและให้ใจอยู่ในบุญกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจกักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบาร,รมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยาใมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย รอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอธรรมกายเจดีมณีอนันจักรวานอนําววยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่ง tonight so